พี่ยามพี่แม่บ้านครับคะคุณนุ้ยมีอะไรให้พวกเราช่วยหรือเปล่าคะไม่มีหรอกจ้ะฉันแค่เอาโบนัสมาให้น่ะนี่เป็นโบนัสของเดือนนี้นะคะท่านประธานเขาฝากมาให้นี่ของพี่ยามค่ะขอบคุณครับส่วนนี่ของพี่แม่บ้านค่ะขอบคุณค่ะถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะคะครับค่ะท่านประธานสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ้ยคุณแจกโบนัสครบตามที่ฉันสั่งแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วค่ะท่านประธานดีมากค่ะเดือนนี้บริษัทของเราทำกำไรได้เยอะมากฉันเลยให้โบนัสคนละ 4,000 บาทนะคะแต่พวกเราได้คนละทุกคนได้โบนัสครบหมดแล้วค่ะท่านประธานเดี๋ยวเรารีบเข้าไปในออฟฟิศดีกว่านะคะยังมีงานที่จะต้องเคลียร์อีกเยอะเลยค่ะค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะไปเถอะค่ะคุณนุ้ยคนมาเนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าเรื่องอะไรพวกแกสองคนห้ามเอาเรื่องโบนัสไปบอกใครเด็ดขาดไม่งั้นพวกแกสองคนได้ตกงานแน่นี่นอกจากคุณนุ้ยจะโกงเงินโบนัสพวกเราแล้วคุณนุ้ยยังจะขู่พวกเราอีกเหรอคะแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะครับไม่ยุติธรรมตรงไหนฉันแบ่งโบนัสให้พวกแกคนละ 2,000 มันก็ดีแค่ไหนแล้ววันๆพวกแก2คนทำอะไรบ้างนอกจากเก็บขยะทำความสะอาดแล้วก็โบกรถให้บริษัทไปวันๆเนี่ยแต่ที่คุณนุ้ยพูดมามันก็ไม่ถูกนะครับพวกเรา2คนตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองใช่ค่ะนี่พวกแก2คนรู้อะไรไหมตำแหน่งเลขาบริษัทเนี่ยมันต้องมีวุฒิการศึกษาที่สูงถึงจะสามารถมาทำตำแหน่งนี้ได้ไงอย่างพวกแกสองคนเนี่ยเรียนก็ไม่จบใครๆเขาก็ทำงานตำแหน่งนี้ได้จริงๆเนี่ยพวกแกสองคนไม่สมควรได้รับโบนัสด้วยซ้ำแต่นี่คุณนุ้ยว่าพวกเราสองคนแรงเกินไปแล้วนะครับก็ฉันพูดความจริงทำไมรับไม่ได้เหรอพวกแกสองคนหัดเจียมตัวซะบ้างนะพอละฉันไม่อยากพูดกับพวกการศึกษาน้อยถ้าพวกแกสองคนไม่อยากตกงานก็ช่วยหุบปากด้วยนี่เชิญไปกันเถอะพี่ก๊อฟไปอีฟจะลากพี่ออกมาทำไมเนี่ยโฮ้ยพี่ไม่ได้ยินที่คุณนุ้ยพูดหรือไงถ้าเกิดว่าเราเถียงมีหวังพวกเราสองคนโดนไล่ออกแน่ๆงั้นเราเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านประธานดีไหมว่าคุณนุ้ยโกงเงินโบนัสของพวกเราไปแล้วท่านประธานจะเชื่อพวกเราเหรอพี่ก๊อฟฉันลองมาคิดดูแล้วมันก็อาจจะจริงอย่างที่คุณนุ้ยพูดก็ได้นะพวกเราเรียนจบแค่ม.3 ไม่ได้มีความรู้เหมือนคนอื่นเขาบางทีตำแหน่งที่พวกเราอยู่อาจจะไม่มีใครมาเห็นคุณค่าพวกเราก็ได้นะแล้วเราเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านประธานเขาก็คง
ไม่เชื่อพวกเราหรอกฉันอย่าบอกนะว่าพวกแกสองคนจะขโมยของบนโต๊ะทำงานฉันอะพวกเราไม่ได้ขโมยของบนโต๊ะของคุณหรอครับใช่ค่ะพวกเราสองคนกำลังจะย้ายของของคุณออกไปต่างหากย้ายของย้ายไปไหนย้ายของของคุณออกไปให้หมดนี่มันเรื่องอะไรกันคะท่านประธานคุณเองก็น่าจะรู้นะว่าฉันหมายถึงเรื่องอะไรฉันรู้ความจริงทั้งหมดแล้วนะเรื่องที่คุณโกงโบนัสของพนักงานทุกคนเขาคงไม่เชื่อเราหรอกพี่เมื่อกี้พวกคุณสองคนบอกว่าคุณนุ้ยโกงโบนัสของพนักงานกันหรอท่านประธานพวกคุณบอกความจริงฉันมาให้หมดฉันไม่คิดเลยนะว่าเลขาของฉันคนที่ฉันไว้ใจมากจะไปเอาเปรียบคนอื่นแบบนี้ท่านประธานคะฟังฉันอธิบายก่อนนะคะฉันไม่ได้เอาโบนัสไปจริงๆนะคะพวกมันสองคนอะใส่ร้ายฉันค่ะคุณเลิกโกหกได้แล้วเรื่องมาถึงขนาดนี้คุณยังไม่ยอมรับความจริงอีกเหรอคุณทำแบบนี้คุณไม่รู้เหรอว่ามันน่าอายขนาดไหนคุณโกงได้แม้แต่เงินโบนัสของยามแล้วก็แม่บ้านก็พวกมันสองคนอะไม่สมควรได้จริงๆดิคะพวกการศึกษาน้อยตำแหน่งงานก็ต่ำโบนัสอะพวกมันไม่มีสิทธิ์ได้ด้วยซ้ำมีสิก็สิทธิ์ของการเป็นพนักงานที่ดีพนักงานที่ดีเหรอคะท่านประธานคะฉันเป็นถึงเลขาทำงานเอกสารประสานงานกับลูกค้าแถมยังสรุปงานอีกพวกมันสองคนแค่ทำความสะอาดโบกรถเข้าออกให้บริษัทท่านประธานไม่เห็นต้องไปให้ค่าพวกมันเลยนี่คะใช่คุณเป็นเลขาดูแลข้อมูลขององค์กรแต่คุณรู้ไหมพวกเขาก็ทำงานหนักไม่แพ้คุณหนักยังไงคะถ้าไม่มีแม่บ้านใครล่ะจะดูแลความสะอาดล้างห้องน้ำดูแลความเรียบร้อยของบริษัทแล้วถ้าไม่มียามใครล่ะจะดูแลความปลอดภัยให้กับบริษัทพวกเขาเข้างานตั้งแต่เช้าเลิกงานช้ากว่าคนอื่นคุณอย่าเอาตำแหน่งแล้วก็หน้าที่มาเป็นตัวตัดสินว่าใครดีกว่าใครถึงพวกเราจากการศึกษาน้อยเรียนไม่จบแต่พวกเราก็ไม่เคยเอาเปรียบใครนะครับเรื่องตำแหน่งหน้าที่ถึงแม้พวกเราสองคนจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งใหญ่โตแต่พวกเราสองคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเหมือนกันนะคะความผิดของคุณครั้งนี้เป็นความผิดที่ร้ายแรงต่อบริษัทฉันจึงจำเป็นต้องให้คุณพ้นสภาพของการเป็นเลขาไม่นะคะท่านประธานไม่เอาแบบนี้นะคะเก็บข้าวของของคุณให้หมดแล้วออกไปซะทุกคนคะกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองเลยค่ะครับค่ะท่านประธานคะฟังฉันอธิบายก่อนนะคะท่านประธานคะเฮียเฮียจำฉันได้ไหมคะเฮียนี่ใจดีจริงๆเลยนะคะงั้นพวกเราไม่เกรงใจแล้วนะคะ
แกวันนี้กินให้เต็มที่เลยนะเฮียเฮียจำฉันได้ไหมคะนะคะตัวฉันเพิ่งเข้ามาทำงานในเมืองกระเป๋าตังค์แล้วก็โทรศัพท์โดนขโมยไปหมดเลยฉันขอกินข้าวผัดสักชามได้ไหมคะหรือว่าอาหารเหลือๆฉันก็กินได้นะคะไปนั่งก่อนไปขอบคุณนะคะเฮียขอบคุณนะคะนี่จ้ะข้าวผัดกินให้เต็มที่เลยนะมื้อนี้เฮียเลี้ยงขอบคุณนะคะเฮียขอบคุณมากเลยค่ะค่อยๆกินนะนี่เราไปนะไม่เป็นไรหรอกค่ะเฮียฉันรับไม่ได้หรอกค่ะเอาเถอะนารับไว้เถอะน้องเพิ่งมาทำงานในเมืองเพื่อนก็ไม่มีดูถ้ายังหางานไม่ได้ด้วยคนเราเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ลำบากบ้างรับไว้เถอะเฮียเต็มใจช่วยขอบคุณนะคะเฮียขอบคุณมากๆเลยค่ะเฮียเป็นคนใจดีมากๆเลยนะคะตอนนี้อ่ะฉันมีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วนะทำงานบริษัทข้างหน้านี่เองค่ะวันนี้ฉันผ่านมาพอดีอยากกินอาหารฝีมือของเฮียค่ะวันนี้เฮียเลี้ยงเหมือนเดิมนะได้สิจ๊ะถ้างั้นเนี่ยเข้าไปนั่งข้างในก่อนนะน้องนี่ก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเนาะแล้ววันนี้อยากกินอะไรจ๊ะมีเมนูเด็ดๆแนะนำไหมคะมีสิร้านของเฮียเนี่ยมีทั้งขาฉันแนะนำเองค่ะร้านของเราเนี่ยมีเมนูสำหรับ2คนคนละ500บาทสนใจไหมคะน้องอันนี่อันพูดเรื่องอะไรเนี่ยเขา2คนเป็นลูกค้าของพี่นะพี่บอกว่าไงว่าพี่จะเลี้ยงเขาตามสบายเลยนะจ๊ะเฮียนี่ใจดีจริงๆเลยนะคะงั้นพวกเราไม่เกรงใจแล้วนะคะแกวันนี้กินให้เต็มที่เลยนะได้เลยงั้นเอาเมนูที่แพงที่สุดของทางร้านให้พวกเราสองคนหน่อยนะคะได้จ้ะงั้นรบกวนรอสักครู่นะจ๊ะได้ค่ะมาแล้วจ้าโหน่าทานมากเลยค่ะเชิญตามสบายเลยนะกินให้เต็มที่เลยเฮียคะร้านเฮียยังมีอะไรอร่อยๆอีกไหมคะเอามาเสิร์ฟอีกเยอะๆเลยนะคะได้ครับถ้างั้นเนี่ยรบกวนรอสักครู่นะได้ค่ะ
ขอบคุณนะคะกินเถอะแกอาหารด้านนี้อร่อยมากกินเยอะๆเลยนะแกอันนี้น่ากินมากเลยอร่อยวันหลังพามากินอีกนะโอเคมากินของฟรีชอบของฟรีมันดีแบบนี้นี่เองใช่แกมาชิมๆตัวไหนมีปลาบ้างวะอันนี้อร่อยพี่สองคนนั้นสั่งเยอะขนาดนั้นมันจะกินหมดเหรอต้องลองเด็ดบอกเลยอันนี้เด็ดอันนี้ก็อร่อยดีไหมพอเถอะอันพี่ขอร้องหยุดพูดมากสักทีเขาสองคนเป็นลูกค้าของพี่ถ้าเขาได้ยินขึ้นมาเนี่ยเขาจะคิดยังไงฮัลโหลครับสวัสดีครับโทรจากทางโรงพยาบาลนะครับวันนี้ถึงกำหนดชำระค่ารักษาพยาบาลแล้วนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมขอเวลาอีกสักวันสองวันได้ไหมครับผมมั่นใจว่าผมจะหามาจ่ายได้แน่นอนครับถ้าอีกสองวันคุณยังไม่เข้ามาชำระค่ารักษาพยาบาลทางโรงพยาบาลมีความจำเป็นที่จะต้องระงับการรักษาและให้ยาคุณแม่คุณนะครับเฮียคะครับอิ่มมากเลยค่ะเฮียอาหารร้านเฮียอร่อยมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะใช่ค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณเฮียมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรจ้ะไว้ครั้งหน้าแวะมาใหม่นะได้เลยค่ะเฮียขอบคุณนะคะป่ะแกไว้มากันใหม่นะได้เลยค่ะพี่หลงนี่พี่บ้าไปแล้วเหรอเงินค่ารักษาของแม่เรายังหาไม่ครบเลยพี่จะมาทำเป็นคนดีอีกทำไมเนี่ยฉันไม่เข้าใจพี่จริงๆเอานาอันเขาก็มากินแค่ไม่กี่ครั้งเองและอีกอย่างเดี๋ยวเราก็หาทางออกเองได้พี่ว่าเรามาช่วยกันเก็บจานก่อนดีกว่าสวัสดีครับต้องพวกมึงค้างจ่ายค่าเช่าร้านมา3เดือนแล้วกูจะมาเตือนพวกมึงครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายถ้าวันนี้ยังไม่จ่ายก็เก็บข้าวของของพวกมึงออกไปพี่ครับผมขอร้องเถอะนะครับผมขอเวลาอีกสักวัน2วันได้ไหมครับผมสัญญาผมจะหามาจ่ายให้ได้แน่นอนครับเออกูจะให้โอกาสพวกมึงพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วกันแล้วไปหากูไม่เตือนเข้าใจไหมครับพี่เราจะทำยังไงกันเนี่ยอันใจเย็นก่อนนะเราต้องหาทางออกให้ได้พี่หลงถึงกำหนดชำระค่ารักษาพยาบาลของแม่แล้วนะพี่
ฮัลโหลครับสวัสดีครับโทรมาจากทางโรงพยาบาลนะครับวันนี้ถึงกำหนดที่คุณต้องมาชำระค่ารักษาพยาบาลของคุณแม่คุณแล้วนะครับครับพี่เงินค่ารักษาพยาบาลของแม่เรายังมีไม่พอเลยไหนจะค่าเช่าร้านอีกถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินไปจ่ายให้เขาเขาก็จะมายึดร้านของเราแล้วเราจะเหลืออะไรอะพี่ทำยังไงดีพี่เราจะทำยังไงกันดีอะพี่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ต้องทำอะไรแล้วแต่ว่าน้องอันใจเย็นก่อนนะเราต้องผ่านมันไปให้ได้พี่ว่าตอนนี้เราไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลกันก่อนดีกว่าคุณหมอครับนี่เป็นเงินที่พวกผม2คนหามาได้ทั้งเนื้อทั้งตัวของพวกผม2คนก็มีอยู่แค่นี้แหละครับคุณหมอต้องช่วยแม่ผมนะครับนะคะคุณหมอแล้วเงินส่วนที่เหลือพวกหนูจะหามาให้แน่นอนค่ะนะคะคุณหมอพวกคุณจะจ่ายกันทำไมครับค่ารักษาพยาบาลของแม่พวกคุณเมื่อวานมีคนมาจ่ายให้แล้วครับแล้วเขาก็ฝากซองนี้ไว้ให้พวกคุณด้วยครับสวัสดีค่ะขอบคุณเฮียที่เคยช่วยฉันในวันนั้นนะคะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ฉันไม่เคยลืมบุญคุณนี้เลยเฮียเป็นคนจิตใจดีถ้าไม่มีเฮียช่วยฉันในวันนั้นฉันก็คงไม่มีวันนี้ส่วนเรื่องแม่ของเฮียไม่ต้องเป็นห่วงฉันจัดการให้หมดแล้วและค่าเช่าร้านของเฮียฉันได้คุยกับเจ้าของตึกและชำระล่วงหน้าให้เฮีย1 ปีในบัตรนี้มีเงินอยู่300,000เฮียเก็บเอาไว้ตั้งตัวนะคะโบนัสเลยอ่ะนี่เธอได้เท่าไหร่ฉันได้15,000พี่ฟางพี่ทำงานที่บริษัทนี้มาตั้งหลายปีพี่น่าจะได้โบนัสเยอะแน่เลยพี่ยังไม่ได้เปิดดูเลยพี่ได้แค่ 6,000 เออทำไมได้แค่ 6,000 พี่น่าจะได้เยอะกว่านี้นะหนูว่าเขาต้องใส่ซองผิดแน่ๆเลยพี่ฟางพี่ลองไปคุยกับคุณไมค์ดูดิไม่ครับทำไมโบนัสของผมถึงได้แค่ 6,000 บาทครับจริงเหรอน้องที่มาใหม่ยังได้เยอะกว่าผมอีกฉันว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยเดี๋ยวฉันจัดการให้คุณกลับไปทำงานก่อนเลยครับก๊อฟคะโบนัสของซังคุณก๊อฟให้ผิดหรือเปล่าคะ
เมื่อกี้สั่งมาบอกฉันว่าโบนัสที่เขาได้ยังได้น้อยกว่าพนักงานใหม่อีกไม่ผิดหรอกพนักงานเก่าทุกคนก็ได้แค่นั้นผมตั้งใจจ่ายโบนัสให้พนักงานเก่า 20% ก่อนไว้ปีหน้าเขาจะทั้งหมดทีเดียวปีหน้าปีนี้บริษัทไม่ค่อยได้กำไรคุณก็รู้อยู่บริษัทก็แค่ต้องการเซฟเงินสำรองไว้ก่อนจ่ายปีนี้หรือจ่ายปีหน้ามันก็เหมือนกันนั่นแหละคุณก๊อฟให้โบนัสพนักงานใหม่เยอะกว่าพนักงานเก่าแบบนี้คุณก๊อฟไม่กลัวพนักงานเก่าจะน้อยใจหรอคะผมก็บอกอยู่ว่ารวมจ่ายปีหน้าทีเดียวผมยังไม่ได้บอกว่าจะไม่จ่ายโบนัสเลยแค่จ่ายเร็วหรือจ่ายช้าก็เท่านั้นเองแต่ถ้าพนักงานเก่าไม่ยอมจะทำยังไงคะใครกล้าไม่ยอมไม่ยอมก็ลาออกไปแต่ฉันไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมต้องให้โบนัสพนักงานใหม่เยอะกว่าคนเก่าคุณฟังผมนะคนใหม่ยังไม่นิ่งต้องให้โบนัสดึงคนไว้ก่อนค่ะฉันเข้าใจแล้วค่ะสร้างปีนี้บริษัทต้องการเซฟเงินไว้เผื่อฉุกเฉินเลยจ่ายโบนัสให้ 20% ก่อนแต่เดี๋ยวปีหน้าจะรวบจ่ายให้ทีเดียวเลยนะโบนัสของปีนี้แต่จ่ายปีหน้าแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับผมไม่เห็นด้วยหรอกใจเย็นๆก่อนนะขอบคุณคุณไมค์มากนะครับที่ดูแลผมมาโดยตลอดแต่ผมขอลาออกฝากบอกบอสให้ด้วยนะครับไม่ต้องฝากมีอะไรก็พูดมาตรงเลยบอสครับโบนัสที่ผมควรได้แต่กลับไม่ได้ถูกหักไว้ตั้ง 80% พวกเราทำงานมาทั้งปีก็หวังอยากได้โบนัสถ้าไม่ได้ผมไม่อยู่ต่อแล้วครับผมก็บอกแล้วไงว่าได้ทุกคนแต่จะให้ทีเดียวปีหน้ารอนิดรอหน่อยจะเป็นอะไรไปแต่ถ้าคุณลาออกวันนี้คุณจะไม่ได้อะไรเลยคุณเก็บไว้เถอะผมไม่ต้องการสร้างสร้างสร้างใครมีปัญหาอะไรอีกไหมมายงานของบริษัท JTC ยังไม่เสร็จอีกเหรออ๋อสร้างลาออกแบบกระทันหันเลยไม่ได้สอนงานให้คนอื่นจนตอนนี้ยังหาคนที่เหมาะกับงานนี้มาดูแลไม่ได้เลยค่ะพนักงานของเรามีตั้งเยอะแยะไม่มีใครทำงานของสร้างได้เลยเหรอดีแล้วที่ผมไม่จ่ายโบนัสให้พนักงานพรุ่งนี้ไร้น้ำยาไม่ผมให้เวลาคุณ2วันไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ตามหาคนมาทำงานนี้ให้ได้คุณก๊อฟคะฉันหาคนได้แล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้เขาก็มีงานของเขาเรียกมาเลยผมให้เงินเดือน2เท่านี่ก็จะปลายปีแล้วเงินโบนัสของเขาเดี๋ยวผมจ่ายเองเรื่องนี้จัดการให้เรียบร้อยผมจะให้พนักงานทุกคนรู้ว่าบริษัทนี้ขาดใครไปก็ยังเดินหน้าต่อได้ค่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้ค่ะอ
คุณก๊อฟคะพนักงานใหม่มาแล้วค่ะคุณไม้นี่คุณรอเล่นกับผมใช่ไหมเปล่านะคะนี่เป็นคนเดียวที่ฉันหาได้แล้วค่ะนี่คุณคุณก๊อฟคะคุณต้องให้ค่าตอบแทนตามที่สัญญาไว้นะคะเงินเดือนขึ้นเป็น2เท่าพร้อมจ่ายโบนัสของปีนี้ด้วยไม่งั้นไม่มีคนทำงานนี้นะคะเออจ่ายก็จ่ายขอบคุณมากนะครับคุณใหม่ไม่เป็นไรหรอกค่ะลูกชายผู้บริหารก็ต้องใช้วิธีนี้จัดการนั่นแหละอิจฉาพี่ซางจังเลยได้เงินเดือนเพิ่มเป็น2เท่าแล้วยังได้โบนัสอีก